ครับว่าดีลเนี่ยผมทำตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกานานแล้วครับเพราะการเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยเราต้องมีการวางแผนมี projection ว่าถ้าเรามีงบประมาณแบบนี้เราจะต้องจำหน่ายบัตรยังไงจะต้องลงทุนแบบไหนมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างมันเป็นตุ๊กตา projection เท่านั้นเองและจดหมายฉบับแรกที่เราขอไปทางราชการก็คือการขออนุญาตใช้สนามการขออนุญาตไปสำรวจสนามนะครับขอความร่วมมือในหน่วยราชการแล้วก็นำรายละเอียดต่างๆไปนำเสนอว่าจะทำอะไรบ้างแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ขอการสนับสนุนจริงแต่ว่าไม่มีรายละเอียดแม้ตัวเลขเลยว่าจะต้องขอเงินกี่บาทกี่สตางค์หรือว่าเท่าไหร่แต่ว่าแล้วถามอีกว่าอ้าวไม่มีจดไม่มีตัวเลขขอไปแล้วยังไงแล้วไอ้ proposal อันนั้นเป็น proposal ที่มันเป็นดราฟมากๆเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะบังคับว่าจะต้องเป็นตัวเลข400ล้านไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าให้จริงผมก็แฮปปี้นะครับแต่ความจริงเราไม่ได้ expect แบบนั้นเลยครับก็คือว่าภาครัฐจะช่วยแบบไหนถ้าช่วยได้เราก็แฮปปี้มากเลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเม็ดเงินก็ได้ช่วยเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกการดูแลช่วยเรื่องความปลอดภัยเพราะมันต้องเกี่ยวข้องกับตำรวจเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหมดเลยมันไม่ได้หมายความว่าโอ้จะต้องเป็นเม็ดเงินแบบเท่าข่าวที่ออกมาอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายด้วยนะครับอาจจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ได้มีคำอธิบายแล้วทุกคนก็มองไปเองแล้วมันมีตัวเลขอีกตัวนึงครับผมก็ต้องทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตติ้งเซอร์เวย์ว่าทำดีลนี้แล้วเนี่ยผลพวงของประเทศเราจะได้อะไรบ้างมันมีตัวเลขตัวนึงครับมันมี 5,600 กว่าล้านนะครับอันนั้นเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้นครับแต่ 5-6,000 ล้านไม่ได้หมายความว่าเงินจะเข้ากระเป๋าผมนะครับมันเป็น economic impact มันเป็นตัวเลขทางผลประกอบรวมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามคนทำธุรกิจใช่ไหมครับว่าเกมนี้เป็นอย่างนี้คนนี้ใช้จ่ายเท่าไหร่นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันก็จะคิดประมวลเป็นตัวเลขเป็นดัชนีตรงนี้ได้เหมือนกันวันนี้นะนี่เป็นปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริงการดราม่าเนี่ยผมว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับก็จะทำความเข้าใจว่าความเข้าใจเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแต่เป็นการวางแผนนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แม้กระทั่งเรื่องสปอนเซอร์ชิพนะครับวันนี้สปอนเซอร์ชิพเนี่ยผมเดินไปขอรายที่1 100บาทวันนี้เขาไม่ให้ผม100บาทหรอกครับเขาอาจจะให้ผม30บาท20บาทก็ได้แต่ในภาครัฐผมไม่ได้ขอแม้แต่ตัวเลขบาทเดียวว่าผมจะขอกี่บาทผมก็ล็อบบี้ทุกเหตุผลนะครับนอกจากเรื่องบัดเจ็ตนอกจากเรื่องโปรโตคอลในการทำงานขั้นตอนอื่นๆอะไรต่างๆแล้วมีคีย์เรื่องเดียวที่ผมคิดว่าผมชนะเขานะครับก็คือว่าประเทศไทยเราเมืองไทยเราเนี่ยครับ เป็นศูนย์กลางของเอเชียได้แล้วก็มีแฟนทั้งสองทีมมากไม่เป็นรองใครในโลกนี้และสำคัญที่สุดเราจะเป็นฮับที่ทำให้คนในเอเชียบินเข้ามาในเมืองไทยได้สะดวกและเราก็พร้อมที่จะต้อนรับแล้วเรามีความพร้อมในการต้อนรับทีมใหญ่ทั้งสองทีมนี้ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงในการตัดสินใจเพราะว่าเขาก็มองว่าฐานแฟนเบสในเอเชียของเขาใหญ่มากเลยพอมาเอเชียเขาต้องมองจีนก่อนมองญี่ปุ่นก่อนและด้วยความที่เราเป็นเงื่อนไขที่เมืองไทยเราน่าจะยังเปิดมากกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับเขาก็เลยตัดประเด็นนั้นออกไปเขามาโฟกัสที่เราแล้วก็การที่จะมาจากอินโดฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองที่เข้ามาแฟนเบสเขาเนี่ยสามารถเข้ามาในเมืองไทยได้น่าจะสะดวกใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลในการตัดสินใจแล้วก็ดีใจครับที่ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเมืองไทยเราเป็นศูนย์กลางแบบนี้ได้ครับก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยผมจะทำยังไงให้ดีลเนี้ยทุกคนเข้าถึงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ทุกฝ่ายมันไปได้นะครับมันเป็นไปได้ไม่ได้เลยครับที่เราจะเคยชินกับเรื่องราคาตั๋วที่เราคุ้นชินกันกับการดูฟุตบอลในภาวะปกตินะครับแต่ถ้าหลับตานึกภาพดูว่าการที่จะไปดูเกมแบบเนี้ยที่ประเทศอังกฤษเนี่ยอย่าว่าแต่แค่นี้เลยครับการใช้จ่ายอย่างน้อยต้องมีคนละอย่างน้อยต้องมีแสนขึ้นที่จะต้องไปดูฟุตบอลได้ใช่ไหมครับแต่การมาเมืองไทยอ่ะราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาทอ่ะผมว่าเป็นเรื่องที่ผมเองก็ยังไม่อยากเชื่อว่าราคานี้ทำได้นะครับแต่ก็พยายามที่จะทำให้ได้เพราะว่าเราจะต้องมี
ผู้สนับสนุนอื่นๆมาเป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นพวกพรีเมียมเมอร์ชานไดส์อะไรต่างๆที่จะเข้ามาช่วยทำให้งานนี้มันไปได้นะครับผมเรียนได้ตรงๆเลยครับว่างบประมาณในการลงทุนครั้งนี้ต่อให้ขายบัตร 100% นะครับไม่มีบัตรโปรโมชั่นอะไรเลยนะครับลองเอาตัวเลขไปคูณเลยครับนะครับยังไม่ได้ทุนเลยครับที่จะลงทุนไปสำหรับ2ทีมนี้มาผมเรียนอย่างนี้ครับเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสัญญาได้ว่าใครจะมาใครจะไปนะครับใครมาบ้างเพราะว่าไม่สามารถจริงๆครับเรายกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเราระบุว่าในสมศักดิ์จะมานะครับเกิดวันนั้นในสมศักดิ์งองแงมีปัญหางองแงไม่มาสัญญามีอยู่สมศักดิ์ต้องมาผมว่าฟ้องร้องเกิดขึ้นเละเทะเลยอีกอันนึงซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะทำให้ทีมชุดใหญ่เนี่ยแฟนบอลเป็นไงผมก็ทำหน้าที่เป็นแฟนบอลเหมือนกันผมก็อยากดูโดผมก็อยากดูซาร่าผมก็อยากดูครอปมาผมก็อยากดูบิ๊กเฟิร์สทีมมาใช่ไหมทุกคนอยากดีอย่างนั้นทั้งนั้นแต่ความเป็นคลับเนี่ยเป็นชื่อที่ใหญ่พอว่าแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลเขามีศักดิ์ศรีเพียงพอที่คอมมิตเมนต์ว่าเป็นเฟิร์สทีมมันคือเฟิร์สทีมเหตุผลที่สองคือว่าเราโชคดีครับกลางปีนี้ไม่มีทัวร์นาเมนต์อีเวนต์ใหญ่ๆในโลกฟุตบอลเลยเพราะว่าฟุตบอลโลกปีนี้ที่กาตาร์ย้ายไปเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นปีนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลเร็วขึ้นชาริตี้ชิลด์เตะปลายเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นวันที่12กรกฎาคมที่เขามาถ้าไม่ฟูลทีมเนี่ยผมว่าครอปก็คงไม่ยอมโค้ชก็คงไม่ยอมแน่นะครับนี่ก็อีกเหตุผลนึงว่าการฟูลทีมของเขาในปีนี้เนี่ยเขาจะเก็บตัวเร็วขึ้นแล้วก็เพื่อเรียกความฟิตกลับมาเร็วขึ้นเพื่อจะเตรียมลีกให้เร็วขึ้นเพราะจะต้องไปพักเบรกฟุตบอลโลกในช่วงพฤศจิกายนธันวาคมเป็นเดือนเลยนะครับมันโปรแกรมมันถูกบังคับแบบนี้ไม่มีอเมริกาใต้ไม่มีฟุตบอลแอฟริกาไม่มีการคัดบอลต่างๆนานามีอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นโลกฟุตบอลจะเกิดขึ้นในเมืองไทยผมยืนยันอย่างนั้นในเชิงธุรกิจผมว่าคงไม่มีนักธุรกิจคนไหนที่ทำแล้วเห็นตัวเลขตัวแดงก่อนแล้วโดดลงไปทำทันทีนะแต่แน่นอนว่าธุรกิจมันก็มีความเสี่ยงครับความเสี่ยงแบบนี้ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มันอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะได้ก็ได้เราอาจจะบอกว่าตัวจำนวนนี้ 100% มันอาจจะไม่ได้ 100% ก็ได้แล้วไปขอสปอนเซอร์ 100% อาจจะไม่ได้ 100% ก็ได้เรารับความเสี่ยงได้แต่เราคิดว่าในหลายๆเรเวนูที่จะเข้ามาและเป็นไปได้ในสิทธิ์ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟรีออนไลน์ออฟไลน์ในประเทศเราเองหรือสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดไปต่างประเทศทั่วโลกเป็นสิทธิ์ของเราเราได้ทั้งลิขสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องไอบอลที่มองกลับเข้ามาในบ้านเราด้วยผมมองความคุ้มค่าใน economic impact แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมันไม่ได้เป็นแค่ just one game หรือว่าเป็น event วันเดียวแต่มันเป็นความทรงจำของเขาเรียกว่ามหากรรมของโลกอันหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าลองนึกดูนะครับว่าการถ่ายทอดไปหลายประเทศเนี่ยนั่นหมายความว่าเกมนั้นมีความหมายในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับผู้เล่นที่ไหนคนก็ให้ความสนใจงั้นวันนี้เราก็มีการสื่อสารแบบนั้นวันนี้เรากำลังมองเห็นว่าวันนึงเราอยากจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเราอยากจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในมิติไหนก็ตามซึ่งผมว่าวันนึงเราต้องทำได้แต่วันนี้สิ่งที่เรากำลังจะทำได้มันเป็นเรื่องของโลกของฟุตบอลที่ผมว่าโลกจะหยุดนิ่งในวันนั้นพร้อมๆกับคนไทยเหมือนกันไม่ใช่แต่พวกเราจะมีความสุขอย่างเดียวนะครับลองนึกดูนะครับว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราซึมเศร้าเหงาแห้งเราเซ็งเราหมดสภาพเราไปไหนไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เศรษฐกิจเราเคลื่อนอะไรต่างๆก็ไม่ได้เลยความสุขเราก็ลดน้อยถดถอยลดไปเรื่อยๆจากภาวะเหล่านี้ซึ่งทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือยังไงนะครับแต่เนี่ยน่าจะเป็นการนับหนึ่งคิกออฟอย่างดีหรือว่าเด็กความเห็นผมครับเนี่ยมันน่าจะเป็นการกระชากบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นความเชื่อมั่นในองค์ประกอบหลายส่วนมันก็น่าจะกลับมาดีมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งเม็ดเงินที่มันจะกลับเข้ามาในเมืองไทยด้วยครับเพราะอะไรครับมันเป็นคอมมิตเมนต์ว่าแฟนฟุตบอลในเอเชียบินเข้ามาในเมืองไทยได้จำได้ไหมครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในคอนแทรคแต่ผมก็ต้องทำตามสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้โอกาสแฟนฟุตบอลในต่างประเทศมีโอกาสเข้ามา
อยู่ในเมืองไทยแล้วตรงนั้นเป็นเรื่องโรต่างๆที่มันจะไปอีกเยอะเลยนะครับในเรื่องความการท่องเที่ยวอื่นๆความมั่นใจในประเทศเราความพร้อมของประเทศเราความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในมหกรรมที่มันอาจจะใหญ่กว่านี้อีกหลายๆเท่าตัวก็ได้งั้นผมก็เลยว่าวันนี้ไม่ใช่แต่ผมเป็นคนจัดอย่างเดียวผมว่าแฟนฟุตบอลทั้งสองข้างแฟนคนไทยทั้งหลายเนี่ยเราน่าจะมาเป็นเหมือนเจ้าบ้านร่วมกันนะครับที่ช่วยกันเอาใจใส่และดูแลเรื่องนี้พร้อมๆกันเชื่อมั่นว่าภาพรวมจะกลับมาครับเพราะว่าความมั่นใจของการได้รับการซัพพอร์ตจากภาครัฐและเอกชนแล้วก็งานนี้จากความร่วมมือต่างๆเราเนี่ยความเชื่อมั่นน่าจะกลับมาธุรกิจอีเวนต์น่าจะกลับมาคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอีเวนต์เนี่ยไม่ใช่แต่ย้อนกลับไปไม่ใช่แต่เมืองไทยอยากได้หลายที่อยากได้ตรงนี้ไปเป็นแมกเนตด้วยไปเป็นแมกเนตในการเขย่าในการคิกออฟเรื่องราวต่างๆหลายๆเรื่องในประเทศนะครับเม็ดเงินต่างๆไม่ใช่แต่จะจบอีเวนต์นี้เท่านั้นเองนะน่าจะมีผลพวงอื่นๆที่จะตามมาอีกประเมินไม่ได้นะแต่ผมว่าเป็นผลบวกมหาศาลเลยนะครับอันนี้ถ้าเรามองเห็นตรงนี้ด้วยกันนะครับทุกฝ่ายเนี่ยตรงนี้จะเป็นประโยชน์มหาศาลมากๆเลยเอาแค่ว่าไอบอลของการถ่ายทอดสดไปยกตัวอย่างแค่20ประเทศแล้วกันไอบอลที่จะมองกลับมาในเมืองไทยเท่าไหร่ไม่รวมแต่ในเมืองไทยทั้งออนไลน์ออฟไลน์อีกเป็นตัวเลขที่เราประเมินผมประเมินต่ำด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันต้องประเมินสูงกว่าที่ผมเคยประเมิน 5-6 พันล้านไปอีกหลายเท่าตัว